ไปดูอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ในภาคเหนือนะครับอย่างที่เชียงใหม่ปรากฏว่าพายุที่มันถล่มลงมานอกจากพายุแล้วมันยังมาพร้อมกับลูกเห็บครับเมื่อวานนี้ที่ห้วยตึงเท่านะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของชาวเชียงใหม่ไปคลายร้อนกันพายุที่ถล่มลงมาทำให้ตัวของร้านค้าที่เป็นเพลิงขายของนั้นได้รับความเสียหายครับมีตัวของที่พักนะครับได้รับความเสียหายไปประมาณ200กว่าหลังครับเป็นซุ้มขายอาหารนะครับที่บริเวณห้วยตึงเท่าตอนนี้มีกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่33เข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพความเสียหายโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเกิดมาตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ความแรงของลมครับทำให้พัดทำลายอาคารพัดทำลายตัวของซุ้มอาหารไปประมาณ200หลังซึ่งได้รับความเสียหายแบบที่ไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้เลยประมาณ50หลังครับตอนนี้ทางเจ้าที่ทหารก็กำลังลงพื้นที่กันไปช่วยกันอย่างเต็มที่เดี๋ยวไปฟังเสียงครับของแม่ค้านะครับที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากันหน่อยครับก็จะเป็นลมพายุฤดูร้อนของทุกปีนี่แหละค่ะแต่ว่าปีนี้มันรุนแรงกว่าตอนแรกเราก็นึกว่ามันจะหยุดละเพราะมันแรงละแรงในระดับที่เจอทุกปีแล้วค่ะเราก็นึกว่าจะหยุดทีนี้มันมาเป็นระลอกสองเป็นเหมือนลมสีดำมาเลยค่ะเป็นลูกเลยลมสีดำเหมือนเห็นในหนังในอะไรอะค่ะเป็นลูกมาเลยตอนนั้นไม่เห็นอะไรแล้วเพราะสีดำหมดเลยก็วิ่งเข้าไปในร้านแล้วก็ได้ยินแต่เสียงลูกเห็บตกแล้วก็กิ่งไม้หลังคาแล้วค่ะมีหลังคาฟิวมีอะไรพอประมาณลมไม่น่าจะถึงประมาณ 5-10 นาทีเองค่ะออกมาก็เนี่ยค่ะเป็นสภาพแบบพังยับหมดเลยอะค่ะเสียหายเยอะไหมครับเสียหายเยอะค่ะทั้งซุ้มแล้วก็ไอ้ตรงแสลนที่กลางอะค่ะอันนี้ก็ยุบหมดนะยุบหมดอันนี้เพิ่งทำเมื่อคืนยุบแล้วก็ปลอดซุ้มก็พังหมดเลยมันยกลอยเลยค่ะลมซุ้มนี้ก็ทำมาด้วยไม้แล้วก็ใช้หลังคามุงจากเอามามุงเอาไว้พอเจอแรงลมเข้าไปแรงๆแบบนี้มันก็พังลงมาตอนนี้เจ้าที่ทหารก็เข้าไปช่วยเหลือนะครับค่ะก็มีการช่วยเหลือนะคะซึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็จะมีพื้นที่ห้าอำเภอหลักๆด้วยกันในจังหวัดเชียงใหม่คืออำเภอเมืองอำเภอแม่ริมอำเภอสันทรายอำเภอหางดงและอำเภอแม่วางค่ะสิ่งปลูกสร้างเสียหายมีต้นไม้หักโค่นกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ก็ดับเป็นวงกว้างนานกว่า5ชั่วโมงรวมถึงสัญญาณไฟจราจรในพื้นที่ต่างๆด้วยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้การจราจรเป็นอัมพาตในหลายจุดเลยครับผมนอกจากเชียงใหม่แล้วก็ยังมีที่เชียงรายมีที่น่านเหมือนกันนะครับที่เจอพายุแบบนี้เมื่อช่วงเช้ารายงานไปที่เชียงรายกับที่จังหวัดน่านต้นไม้ก็ล้มลงมาทำให้กีดขวางการจราจรแล้วก็บางส่วนก็ไปเกี่ยวเอาสายไฟทำให้ระบบการจ่ายไฟในพื้นที่เชียงรายกับจังหวัดน่านก็มีปัญหาไปด้วยนะครับไฟดับไปนานกว่า2ชั่วโมงด้วยกัน